ก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Florentino ไก่ๆกากๆนะครับหรือ Hakuba 1993นั่นเองวันนี้พี่ก็จะมาบอกการออกไอเทมแล้วก็รูนของ Florentino ที่พี่ใช้นะครับก็ก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะมาอย่างแรกเรามาดูรูนกันก่อนรูนที่พี่ใช้นี่ก็จะแปลกๆหน่อยนะคนอื่นเขาก็จะใช้อะไรพวกคิ16ใช่ไหมแล้วก็เจาะร้อยห้อยคิ2เม็ด3เม็ดอะไรก็ว่าไปแต่ของพี่นี่ชอบดูดเลือดนิดๆหน่อยๆไหนวะเนี่ยเจอแล้วมาหน้าตาออกมามันก็จะประมาณนี้นะสีแดงพี่ใช้เลท8เม็ดแล้วก็บัตรลัด2เม็ดนะดูดเลือดแล้วก็สีม่วงเอสเซนต์พี่ใช้3เม็ดนะดูดเลือดแล้วก็แอสซาซิน7เม็ดสีเขียวก็ดราก้อนคอร์10เม็ดปกติเลยหน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้พลังโจมตี25อัตราคริติคอล12แล้วก็64แล้วก็ดูดเลือด 5%ความเร็วขึ้นที่7นะมันก็จะหน้าตาประมาณเนี้ยถามว่ามันวิ่งช้าเนี่ยมันช้ามากไหมส่วนตัวพี่ว่ามันก็ไม่ได้ช้ามากนะถ้าใครรามช้ำๆนะพี่ว่าน่าจะได้ยาวๆอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวพี่แล้วพี่ลองมาหลายอย่างละรูนนะผสมกันมั่วแหลกไปหมดแล้วจนพี่มาเจออันเนี้ยพี่ก็เล่นอันนี้มาตลอดเลยพี่ว่ามันโอเคอยู่นะบางจังหวะเราก็ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยเพราะว่ามันมีดูดเลือดไงแล้วก็ดูดเลือดจากคีฟได้เนาะก็ต่อไปไอเทมเรามาดูป่าก็ได้ป่าเนี่ยตัวจะออกคล้ายๆปกติเลยนะชิ้นแรกเราก็ขึ้นอันนี้ก่อนใช่ไหมฮันเตอร์ไนท์ฝาเล็กแล้วแล้วก็พี่ก็จะไปขึ้นตรงเท้ากันซีซีมันมี2ชิ้นนะที่ให้เลือกถ้าชิ้นเนี้ยรองเท้าเกาะเนี่ยโซนิกบูทเนี่ยฝั่งตรงข้ามต้องซีซีต้องน้อยนะถึงซีซีมีซีซีแต่ถ้าเราไม่ใช้อันติเข้าเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ลำเพราะว่ามันอาจจะมีบางตัวที่สกิลมันเนี่ยมีมินิสตันนิดๆเนี่ยมันทำให้ขัดสกิลเราได้นะอย่างเช่นเรากดอันติเนี่ยนิดเดียวก็โดนขัดนะฟอร์เรนไม่รู้เนิร์ฟยังไงก็ไม่รู้ GM พี่แนะนำอันนี้ดีกว่า Gilded Gift กัน CC ขึ้น2ชิ้นเสร็จปุ๊บเรามาขึ้นขวานนี่ขวานเล็กขึ้นขวานเล็กแล้วก็ชิ้นต่อไปอันนี้แล้วแต่น้องๆนะจะเลือกชิ้นไหนก็ส่วนใหญ่อะถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไอ้พวกดูดเลือดเนี่ยมันมักจะมีทุกเกมอยู่แล้วต้องมีทุกเกมอะ10เกมจะเจอสัก7เกมอะพี่ก็จะขึ้นชิ้นนี้ชิ้นเล็กดาบเล็กหรือไม่ก็ขึ้นจอก่อเล็ก2ชิ้นนี้นะที่พี่จะออกอันนี้ก็แล้วแต่ชอบพอขึ้น2ชิ้นนี้เสร็จปุ๊บบางทีถ้าเกมนำเนี่ยพี่ก็จะขึ้นชิ้นใหญ่นะขึ้นชิ้นใหญ่เลยสเปียร์ออฟลองกีนุสหรือไม่ก็นี่เคิร์ดออฟเดธขึ้นชิ้นใหญ่ถ้าเกมนำหรือเงินเรานำนะถ้าของตามเนี่ยแล้วเราจะบางถ้าเงินตามของตามเนี่ยเราก็ไปออกขวานชิ้นใหญ่ก่อนเพื่อให้เราถึกขึ้นมีเลือดก็เวลาได้ยืนได้นานเพราะว่าเกาะมันจะเป็น
ผาไหม้เนาะความเสียหายเวท 2% พอขึ้น3ชิ้นเสร็จปุ๊บชิ้นต่อไปแล้วแต่ชอบนี่สเปียร์หรือไม่ก็ Curse of Death แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอพวกดูดเลือดแน่ๆอยู่แล้วบางทีฝั่งตรงทีมเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยออกนะบางคนเมดไม่รู้ทำไมแต่ส่วนใหญ่ก็จะออกกันทุกเกมนะแต่บางเกมก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันถ้าเจอดูดเลือดจ๋าๆเนี่ยเราควรจะขึ้นชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นต่อไปพี่ก็จะขึ้นนี่เลยสไตล์พี่จะขึ้นอย่างนี้เลยหรือไม่ก็จะต้องขึ้นชิ้นเล็กก่อนเนาะอ่ะชิ้นเล็กนี่ขึ้นชิ้นนี้แล้วก็ขึ้นไปอีกชิ้นนึงก็จะประมาณนี้ถ้าฝั่งตรงข้ามเวทจ๋าเลยแบบเจอป่าเวทอย่างเงี้ยพวกเพนพวกอะไรเงี้ยแนะนำให้ออกทอยก่อนเลยอย่างแรกไม่งั้นเรานิ่มเละเป็นขี้เลยแหละเพนเนี่ยเข้าชุดเดียวหายนะพวกแอสซาซินเนี่ยอันตรายคีล่าพวกเนี้ยแต่ก็อยู่ที่สกิลเพนด้วยนะบางคนถ้าเข้ามาแล้วเรากดอันติโดนเนี่ยเราก็อาจจะสวนได้ถ้าเกมนำยังไงเราก็สู้ได้แล้วแต่ถ้าเกมตามเนี่ยแย่เราต้องขึ้นทอยก่อนเลยสมมุติขึ้นทอยเสร็จปุ๊บสมมุติถ้ามีเวทจ๋าๆนะถ้าเวทไม่จ๋าก็แล้วแต่น้องๆเลยว่าจะออกอันนี้ก็ได้สเปียร์หรือเฟนริวก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วก็ชิ้นต่อไปแต่ส่วนตัวพี่จะออกแบบนี้นะแล้วก็ทอยขึ้นทอยมาเลยทอยเสร็จปุ๊บชิ้นต่อไปเนี่ยชิ้นสุดท้ายให้เพื่อนๆน้องๆเลือกเอาเลยนะครับว่าจะเอาอะไรจะเอาเกาะเกิดก็ได้แต่ถ้าฝั่งตรงข้ามแครี่2ตัวขึ้นไปเนี่ยพี่แนะนำให้ออก Kill of the Lord นะแล้วก็แล้วแต่อยู่ที่ทีมเราด้วยถ้าทีมเราส่วนใหญ่พี่ว่ามันอยู่ที่ทีมเราด้วยเวลาทีมไฟท์เนี่ยสังเกตได้ว่ากดโซโล่ทีมตรงข้ามเนี่ยเขาจะแบบซ้อนกันดีมากเลยทีมเราเนี่ยชอบเปิดไฟก่อนทั้งที่ไม่ครบพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็จะออกประมาณนี้ถ้าเจอแครี่จะจ๋าหรือถ้าเราเจอตัวพวกเบิร์ดแรงๆนี่ขึ้นเฮอร์คิวลิสบอกเลยว่าเซตนี้นี่ไส้แตกแน่นอนถ้าลำช่ำๆนะเก็บดอกเป็นแม่นๆเก็บดอกแม่นๆไส้แตกหรือถ้าแบบจะเอาแบบเอาชัวร์ลำเรื่อยๆนี่ฟอสเคปแต่ถ้าเจอแบบเราต้องการแบบนัวจริงๆอ่ะล็อกคิวนี่หรือแค่แทนทอยก็ได้แต่พี่ว่ายังไงการเวทก็ต้องมีทอยก็ต้องมีเพราะไม่งั้นนี่โอ้โหนิ่มแน่นอนถ้าเจอแบบพวกเวทจ๋าๆเล่นแบบช่ำๆคมๆเก่งๆเนี่ยแต่ส่วนใหญ่พี่ก็จะประมาณนี้แหละถ้าไม่เป็นริวก็ดาบแดงก็นี่สเปียร์นี่อันนี้คือสายป่าที่พี่ใช้นะส่วนใหญ่ป่าพี่ก็จะประมาณนี้ไอเทมหรือถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีดูดเลือดแรงๆก็นี่ก็จะประมาณนี้ส่วนของเนี่ยจะขึ้นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่ชอบแต่ส่วนใหญ่พี่จะขึ้นชิ้นเล็กบางทีพี่ก็ขึ้นแบบนี้นะขึ้นชิ้นเล็กการตายไว้ก่อนพอขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเรามาขึ้นนี่อย่างนี้ก็ได้นี่ขึ้นอย่างนี้นี่ขึ้นชิ้นเล็กไปก่อนเขาเรียกยังไงอะเรียกประสิทธิภาพของการออกของออกมานะให้มีครบแบบพวกเจอพวกตีเร็วแล้วก็มีลดความเร็วโจมตีมีพวกเวทจ๋าแล้วก็มีการเวทเล็กมาเพื่อแบบเวลาเราโดนเนี่ยเลือดเราจะเด้งนะแล้วก็เจาะเกาะเล็กอย่างเงี้ยก็ช่วยได้มันก็แรงอ่ะเจาะเกาะเล็กนี่ก็ของออกชิ้นเล็กก็ประมาณนี้แหละส่วนป่าเอ้ยส่วนออฟเลนต่อไปมาดูออฟเลนส่วนป่าก็พี่ก็จะประมาณนี้นะนี่น้องก็ลองไปปรับใช้กันดูได้นี่ประมาณนี้สลับกันแค่ชิ้นที่3นี่ประมาณนี้ต่อไปเรามาดูออฟเลนกันบ้างนี่ออฟเลนพี่ก็จะประมาณนี้ออกของ
หรือจะสลับกันแค่2ชิ้นนี้นี่ถ้ามีแบบดูดเลือดไม่แรงก็สเปียร์ขึ้นมาก่อนเลยแต่ส่วนใหญ่พี่ก็จะแบบนี้นี่เจาะเกาะเราไม่ต้องขึ้นเต็มขึ้นชิ้นเล็กพอแล้วเราไปขึ้นสุดท้ายเลยเราจะไล่ไปนี่พี่จะขึ้นอย่างนี้นี่นี่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ที่พี่เล่นมานะพี่จะขึ้นอย่างนี้แล้วก็ต่อไปเนี่ยที่เราจะขึ้นเนี่ยอาจจะขึ้นตัวนี้ Curse of Death หรือไม่ก็ขึ้นเป็นชิ้นนี้เลยอยู่ที่การเงินเราควรออกอะไรเราต้องดูเกมด้วยเราเกมตามเกมนำฝั่งตรงข้ามดูดเลือดแรงหรือยังเกมเราตามหรือเปล่าเขาดูดเลือดแรงไหมเราก็ต้องดูหลายๆอย่างดูทีมเราด้วยไหวหรือเปล่าเราควรออกอะไรถ้าทีมยังไม่ขึ้นไม่มีตัดเลือดเราก็ต้องขึ้นนะขึ้นชิ้นนี้แต่ถ้าทีมเมจของเราออกมาแล้วนี่เราขึ้นเป็นริวมาเลยพอขึ้นเป็นริวปุ๊บแต่คูดาวพี่จะบอกว่าคูดาวเราอาจจะน้อยนะเราต้องเก็บดอกแม่นๆอ่ะถ้าออกของแบบเนี้ยถ้าเก็บดอกไม่แม่นนี่คูดาวสกิลหนึ่งนี่เก็บบ้านี่จบเลยแตกแน่นอนกอกอันนี้เสร็จปุ๊บตัวนี้ละนี่ขึ้นทอยมาเลยแล้วก็ต่อไปถ้าแบบไม่มีดูดเลือดจ๋าๆนะเราก็นี่เลย3ชิ้นนี้รับรองไส้แตกแน่นอนต้นเกมถ้าเรานำนะเกมตามก็แตกก็สู้ได้1-1เนี่ยสบายเลยเซตเนี้ยแต่ต้องเก็บดอกแม่นเลยต้องปาดอกแม่นนะนี่แล้วก็สลับกันนี่2ชิ้นนี้นี่ดูที่ว่าเกมนั้นดูดเลือดจ๋าหรือว่าไม่มีดูดเลือดดูดเลือดน้อยถ้าดูดเลือดไม่แรงก็สเปียร์ดูดเลือดแรงก็ Curse of Death แค่นั้น2อย่างแล้วก็ชิ้นต่อไปต้องมีทุกเกมชิ้นนี้นี่หรือไม่ก็นี่อย่างนี้คืออย่างนี้มาก่อนชิ้นแรกแล้วแต่นะแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องเน้นจอเกาะใช่ไหมนี่ก็จะแบบนี้นี่หรือไม่ก็สลับกันนี่อย่างนี้ก็ได้นี่แล้วแต่ชอบขึ้นชิ้นเล็กมาก่อนจะทำให้ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นแล้วก็มีดาเมจแต่ส่วนใหญ่พี่นี่พี่ก็เห็นมั่นใจนะแต่พี่ก็ไม่ได้เก่งอะพี่ต้องบอกก่อนว่าพี่ไม่ได้เล่นเก่งนะฟอร์เรนติโน่เนี่ยพี่ก็ถูไถ่ไปนั่นแหละเหมือนคนอื่นเขาอะแรกๆเนี่ยพี่ดูช่องอื่นมาแล้วรู้สึกมีพลังพี่ต้องบอกเลยว่าน้องๆอย่าไปทำนะเพราะว่ามีพลังเสร็จโอ้โหกูเล่นดูช่องนั้นช่องนี้มาโอ้โหเก่งจังวะทำไมเราจะทำไม่ได้วะพอเราลองไปเล่นจริงๆกดลงแรงแม่งไปเลยไปถึงเป็นไงแห้งสิครับแนะนำให้ไปซ้อมกับบอทก่อนนะหรือไม่ก็เล่นโหมดธรรมดาไปก่อนถ้าเราแบบพอช่ำแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเก็บดอกแม่นขึ้นแล้วเนี่ยกดสกิลคอมโบเนี่ยเป๊ะแล้วเนี่ยค่อยไปลงแรงนะไม่งั้นมันจะเป็นภาระทีมครับเพราะว่าพี่ก็เคยเป็นมาก่อนมีพลังไงดูคนอื่นแล้วมีพลังตอนนี้พี่ก็ยังไม่ได้เก่งนะเพราะว่าบางทีมาเล่น iPad 8อะไรพี่ถึงบอกมันเล่นยากใครบอกว่าเล่นง่ายเนี่ยการเก็บดอกเนี่ยมันไม่เหมือนมือถือนะมือถือเนี่ยมันลากนิ้วนิดเดียวมันก็ไปแล้ว iPad นี่มันกว้างมันต้องลากนิ้วไกลมันเลยทำให้บางจังหวะเนี่ยแล้วนิ้วเนี่ยเวลากดสกิลข้างขวาเนี่ยเวลาเราคอมโบเนี่ยนิ้วมันชอบไปโดนปุ่มตีป้อมปุ่มมันเยอะเพราะปุ่มมันใหญ่ปุ่มใหญ่ก็ยิงใครว่ามันกดง่ายกดง่ายอะมันกดง่ายแต่เวลามันพลาดที่จะไปโดนเนี่ยมันง่ายมากเลยต้องใจเย็นๆนะถ้าแบบคนชินแล้วถึงจะโอเคถึงจะรู้ก็ประมาณนี้แหละออกก่อนแล้วมาดูของต่อพี่ก็โม้ไปเรื่อยเลยเนาะก็ขออภัยนะถ้าพี่พูดอะไรเลยเปื่อยไม่เข้าใจก็ขอโทษด้วยครับพี่ก็มือใหม่เนาะหัดทำ YouTube ก็อย่างนี้แหละเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับก็มาเรามาดูของกันต่ออ่ะแล้วก็ขึ้นอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ขึ้นชิ้นใหญ่
ขึ้นทอยก่อนเพราะเวทแรงอยู่แล้วนี่ขึ้นมานี้อย่างนี้เลยพอขึ้นทอยเสร็จปุ๊บนี่ชิ้นใหญ่ชิ้นเต็มชิ้นแรกเนี่ยถ้าไม่เจอดูดเลือดเราไม่ต้องไปออกชิ้นนี้นะเราขึ้นอย่างนี้ไปก่อนถ้าไม่แบบไม่มีดูดเลือดจ๋าๆนะเราขึ้นอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็เรามาขึ้นชิ้นสุดท้ายนี่เซตนี้นะพี่บอกเลยว่าสบายให้3-1ถ้าไม่โดนจับสตันไม่ค่อยมีเนี่ยสบายถ้าแบบขออันติโดนอะเพราะว่าพี่ก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยเขาก็เป็นกันอยู่แล้วแหละอันนี้พี่ก็แนะนำสำหรับคนที่จะหัดเล่นอยากลองเล่นฟอร์ลินโน่อยากลองออกของรูนเอาไปลองดูได้แต่รูนส่วนใหญ่เขาจะเป็นคี16กับเจาะเกาะร้อยแล้วก็ให้คี2เมตร3เมตรอะไรก็ว่าไปนะแต่ของพี่เน้นแบบลำดูดเลือดเออพี่ก็ไม่ได้ลำช่ำนะพี่ก็มั่วๆซั่วๆไปเนี่ยเขาเรียกสเต็ปไก่เออฟอริจิโน่ไก่จ๋าอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้ถ้าขึ้นของเต็มๆพอเราขึ้นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนี่เราขึ้นนี้เลยเฮิร์ทออฟเดทมาแล้วก็นี้เรามาพอขึ้น5ชิ้นเสร็จ5ชิ้นเต็มเสร็จปุ๊บเรามาดูชิ้นสุดท้ายเราจะออกอะไรชิ้นสุดท้ายเนี่ยบางทีเนี่ยทีมตรงข้ามแบบตัวบางๆเยอะๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาจะออกอย่างนี้ใช่ไหมแต่บางทีฝั่งข้างเขามีแท้ง2ตัวอย่างเงี้ยบางทีมันลำปิดไม่ลงพี่ก็จะขึ้นอย่างนี้หลังๆมาที่พี่จะออกเซตที่พี่จะออกเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละนี่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆน้องๆว่าจะไปปรับใช้กันหรือว่าจะออกตามโปรเพลเยอร์หรือว่าจะตามแบบสตรีมเมอร์คนอื่นหรือว่าตามท็อปเซิร์ฟก็แล้วแต่เพื่อนๆน้องๆนะครับแต่พี่ก็เต้นตามใจพี่อ่ะมั่วๆซั่วๆไอ้บ้าชาแนลนะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นฮาคุบะเพื่อนๆน่าจะรู้จักนะครับน้องๆน่าจะรู้จักรู้จักก็เปล่าไม่รู้พี่ก็ตั้งไปงั้นน่ะใครรู้จักก็วันพีซอ่ะไอ้ที่มันอะไรอ่ะเจ้าชายคาร์วินดิสอะไรที่มันร่าง2ที่มันชอบฟันมั่วๆซั่วๆนั่นน่ะพี่ก็มั่วๆอย่างนั้นน่ะเค้าเรียกตามน้ําโอเคไอเทมก็จะประมาณนี้นะส่วนโลมเนี่ยก็แล้วแต่จะออกอะไรมันก็ของหลักก็จะประมาณนี้แหละของโลมแค่ขึ้นของโลมมาเพิ่มชิ้นหนึ่งแล้วก็ตัดอะไรออกไปก็จะประมาณนี้ครับสำหรับรูนกับไอเทมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือคลิปนี้มีประโยชน์กับใครก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะพี่ก็เล่นฟอร์เรนติโน่ไม่ได้เก่งอะไรหรอกเห็นช่องอื่นเขาลำช่ำๆเราก็มีพลังมั่งเนาะก็แบบมีกำลังใจทำคลิปต่อไปอะไรเงี้ยถึงจะไม่มีคนดูพี่ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแหละแต่ก็พี่ๆเล่นแล้วแบบไม่ได้พากไม่ได้พูดอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ต้องเลี้ยงลูกเลยนะลูกพี่ก็1ขวบ3เดือนละอาจจะเวลาเล่นก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางทำคลิปมากกว่าเพราะลงแรงบางทีเล่นๆอยู่เงี้ยลูกมากลัวมันจะเป็นภาระทีมเนาะก็เข้าใจพี่ด้วยนะครับที่พี่ไม่พูดก็ลงคลิปก็จะมีแต่เพลงเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆน้องๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์หรืออะไรผิดพลาดแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับแนะนำพี่ได้พี่บอกว่าพี่ไม่เก่งโอเคนะเออพี่ไม่ได้เก่งเหมือนคนอื่นเขาพี่เล่น iPad 8จอ10นิ้ว 10.5 นิ้วถ้าใครเล่น iPad แล้วเก่งก็คอมเมนต์บอกพี่ได้ครับพี่จะได้แบบเออไปปรับใช้อย่างนั้นอย่างนี้เออเดี๋ยวพี่คลิปหน้าพี่จะมาสอนการลำฟอร์เลนของพี่เองเอออาจจะเหมือนคนอื่นแหละแต่พี่ก็จะมาทำแบบเป็นของฉบับพี่เองอะเอาง่ายๆโอเคงั้นก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็สวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับผม